ดสวัสดีค่ะที่ยืนอยู่ข้างๆดิฉันพันเอกนุตพลบุญงามและคุณชวนพิษบุญงามนะคะในวาระที่ท่านจะครบเทอมกลับเมืองไทยช่วงระยะเวลาที่ท่านอยู่ที่ดีซี3ปีท่านมีความรู้สึกประทับใจอะไรและจะฝากอะไรถึงชาวดีซีคะสวัสดีครับผมขอกล่าวว่า3ปีที่ผมทำงานที่วอชิงตันในฐานะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารมาเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของทางราชการครบภารกิจทุกอย่างนะครับทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความสัมพันธ์ของเพื่อนผู้ช่วยทูตด้วยกันและงานด้านยุทธศาสตร์ของกองทัพก็มีความภาคภูมิใจว่าสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อยอีกประการหนึ่งก็คือที่ภูมิใจมากกว่านั้นก็คือการที่ได้รู้จักพี่น้องชาวไทยที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับทุกหมู่เหล่าทุกกลุ่มพวกมีความใกล้ชิดและสนิทสนมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็สิ่งต่างๆ3ปีที่ผ่านมามีความใกล้ชิดมากขึ้นมากขึ้นจนถึงวันนี้ก็ผมคิดว่ามีความภาคภูมิใจมากครับที่ผมได้สร้างและดำรงความสัมพันธ์นี้กับพี่น้องชาวไทยที่นี่ก่อนที่จะกลับไปผมก็คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างผมไม่ใช่ผมอย่างเดียวทั้งกองทัพของผมเนี่ยกับชาวไทยที่นี่คงจะ
ยืดเยื้อยาวนานนะครับต่อไปยิ่งขึ้นไปแล้วก็มาถ้าหากผมและครอบครัวกลับมาอีกก็คิดว่าความสัมพันธ์ที่เราได้สร้างกันไว้ก็คงจะแน่นแฟ้นมากขึ้นแล้วก็ยิ่งขึ้นไปไม่ว่าผมจะอยู่ที่นี่หรืออยู่เมืองไทยครับขอบคุณครับสำหรับความรู้สึกของเต๋าในวันนี้นะคะก็อยากจะบอกว่ามีความรู้สึกอยู่สองแบบนะคะ อย่างแรกก็คือดีใจค่ะดีใจในที่นี้ก็คือคงจะเหมือนกับคนไทยทุกคนนะคะที่จะได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะคะก็ย่อมรู้สึกดีใจเป็นธรรมดาแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับไปหาครอบครัวหาคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนะคะแล้วก็ไปทำหน้าที่ของเราในอนาคตแต่อีกความรู้สึกหนึ่งก็คือความรู้สึกอาลัยค่ะซึ่งความรู้สึกอาลัยในที่นี้นะคะ อยากจะบอกว่าจะไม่มีความรู้สึกนี้เลยถ้าเราไม่รู้สึกว่าเรามีความรักและผูกพันกับที่นี่นะคะอยากจะบอกว่าตลอดระยะเวลาที่เราและครอบครัวอาศัยอยู่ที่นี่เราได้รับความรักนะคะความเมตตาความเอ็นดูจากทุกท่านที่นี่ด้วยดีเสมอมานะคะซึ่งความรู้สึกเหล่านี้มันเป็นความประทับใจอะค่ะเป็นความประทับใจจริงๆค่ะซึ่งมักจะบอกกับใครๆเสมอว่าไอ้ความประทับใจอันนี้นะคะไม่สามารถบอกใครได้หมดจริงๆว่าเรารู้สึกยังไงแต่ว่าเราสามารถพิสูจน์ได้คือการเลือกที่จะกลับมาอยู่ที่นี่เป็นครั้งที่สองอะค่ะแล้วก็อยากจะกราบขอบพระคุณนะคะชุมชนคนไทยนะคะทุกหมู่เหล่าทุกองค์กรนะคะที่ให้ความเมตตาเอ็นดูครอบครัวเรานะคะและ อยากจะเก็บความทรงจำนี้ไว้ในหัวใจของเราทั้งครอบครัวตลอดไปขอบพระคุณมากค่ะพวกคุณพันเอกนุตพลและคุณชวนพิษบุญงามมากนะคะ Have a good trip นะคะวังวุยาศค่ะแล้วเจอกันที่เมืองไทยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามบินดัลลัสแอร์พอร์ตนะคะมาส่งคุณโจ้นนัทพลบุญงามแล้วก็คุณเต๋าชวนพิษบุญงามค่ะดิฉันพิราชรักอัครทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงวอชิงตันขอให้คุณเต๋าและคุณโจ้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะค่ะดิฉันวชิราติรกรพิเศษภักดีนะคะอัครทูตที่ปรึกษาของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยนะคะก็ขอให้คุณโจ้ประสบความสำเร็จนะคะในหน้าที่การงานในอนาคตนะคะก็ขอบคุณค่ะครับผมอลงกรเหล่างามอัครทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคุณอภัยพรเหล่างามภรรยาขออวยพรให้ครอบครัวของท่านผู้ช่วยทูตทหารบกและภรรยาเดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานครับเอกับน้องนะครับก็วันสุดท้ายสำหรับคุณโจ้กับพี่โต้งก็ขอให้คุณโจ้กับพี่โต้งเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ไปรอเจอกันที่ไปเจอกันที่เมืองไทยนะครับขอบคุณครับที่ยิ้มที่ไหนไปแล้วตลอดเส้นทางเลยนะนี่ก็เป็นเส้นทางติดแฟ้มสำหรับดีฟ้าที่ยอมเรียน